จากที่ทุกท่านได้ทราบมานะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ในหลายพื้นที่ของภาคอีสานและภาคเหนือนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากนะครับและช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ย้ำเตือนนะครับว่ายังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ครับดังนั้นนะครับในเรื่องของการป้องกันตัวเองและครอบครัวนะครับรวมถึงชุมชนให้ห่างไกลจากอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากนะครับวันนี้ครับมีการเตรียมตัวรับมือกับวิกฤตน้ำท่วมว่าเราควรจะทำอย่างไรจากกรมอนามัยมาฝากกันครับ5ทางรอดปลอดโรคช่วงน้ำท่วม 1. อย่าทิ้งขยะอุจจาระเศษอาหารลงในน้ำให้ทิ้งในถุงดำมัดปากถุงให้แน่นนำไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกำจัดโดยเร็ว 2. อย่าเล่นน้ำเน่าขังเชื้อโรคอาจเข้าตาปากจมูกและบาดแผลอันตรายถึงตายเพราะน้ำเน่ามีเชื้อโรคปะปนอยู่หลายชนิดกินอาหารปรุงสุกใหม่ดื่มน้ำสะอาดให้หลีกเลี่ยงอาหารที่เน่าเสียได้ง่ายเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร 4. หลังน้ำลดล้างบ้านเรือนห้องสุขาภาชนะอุปกรณ์ต่างๆการทำความสะอาดนี้ควรทำทันทีหลังน้ำลดจะช่วยให้ขัดคราบสกปรกได้ง่ายกว่าปล่อยให้แห้งช่วยกันล้างตลาดประปาชุมชนและสถานที่สาธารณะการล้างทำความสะอาดตามสุขาภิบาล นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกคนได้เห็น5ทางรอดปลอดโรคกันไปแบบคร่าวๆกันแล้วนะครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันนะครับหรือว่าดูกันว่าในเรื่องไหนจะต้องเน้นเป็นพิเศษในช่วงนี้หรือไม่ร่วมในรายการกับเราช่วงนี้กับคุณสิริวรรณจันทนจุลกะนะครับนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสิริวรรณครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นวิธีอาร์และแนะนำนะครับ5วิธีในการรับมือกับวิกฤตน้ำท่วมก็จะเป็นเรื่องของสุขอนามัยความปลอดภัยต่างๆทีนี้อยากให้คุณสิริวรรณเล่าถึง1ใน5อย่างนั้นมีส่วนไหนที่เราจะต้องให้ความสนใจความสำคัญเป็นพิเศษไหมครับค่ะถ้าหากว่าดูที่ส่วนบุคคลนะคะที่ว่าต้องดูเรื่องของน้ำและอาหารนะคะคือตัวเราต้องทำให้ปลอดภัยไม่เป็นโรคก่อนนะคะแล้วก็ถัดไปก็คือเราต้องดูแลชุมชนนะคะคือเรื่องของการจัดการขยะเรื่องของการจัดการสิ่งขับถ่ายเนาะถ้าหากว่าซ่วมมีปัญหาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถัดไปก็คือว่าไปดูเรื่องของชุมชนนะคะในชุมชนจะช่วยกันได้อย่างไรนี่คือหัวใจสำคัญครับครับถ้ามาดูตามแยกย่อยตามแนวทางอย่างที่เมื่อสักครู่นี้วิทยาบอกไปอย่างแรกคือห้ามทิ้งของลงสู่น้ำอย่างเช่นโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นปัสสาวะเป็นอุจจาระลักษณะแบบนี้เพราะอะไรฮะแล้วจริงๆมันมีวิธีที่จะจัดการยังไงได้บ้างไหมคะถ้าบางพื้นที่ต้องเจอน้ำท่วมเป็นเวลานานๆนะใช่ค่ะจริงๆแล้วจริงๆต้องเรียนนิดนึงนะคะว่าภาวะน้ำท่วมตอนนี้มันแบบมาแบบฉับพลันเนาะจริงๆเราอยากให้มองเรื่องของการเตรียมการไว้ก่อนดีกว่าเนาะแล้วก็แต่ถ้าว่าถ้าเกิดว่าในบ้านเราน้ำท่วมนะคะค่อยมาดูเรื่องว่าแล้วเราจะต้องทำอย่างไรนะคะเมื่อกี้ที่ทางท่านพิธีกรถามเนาะว่าเรื่องของโรคต่างๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาจากน้ำและอาหารนะเวลาเรากินอาหารแล้วท้องเสียเรากินน้ำที่ไม่สะอาดก็ท้องเสียไงค่ะนะคะเพราะงั้นคือพวกนี้จะมาจากไม่ว่าจะเป็นจากอุจจาระจากปัสสาวะหรือจากขยะนะคะขยะก็จะมีเชื้อโรคมากินนะคะเพราะงั้นคือถ้าว่าภาวะน้ำท่วมเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีการจัดการเรื่องพวกนี้ให้ดีนะคะก็คือว่าอย่างสมมติว่าเป็นเรื่องของขยะนะคะขยะก็จะต้องมีการเก็บรวบรวมให้ดีนะคะถ้าสมมติว่าส่วนไหนแยกได้สมมติว่าเป็นขวดพลาสติกถุงพลาสติกเนี่ยค่ะก็แยกไปก่อนนะคะไอ้ส่วนที่อาจจะเป็นแหล่งเชื้อแหล่งที่แบคทีเรียจะมากินอาหารได้เงี้ยนะคะเราก็ต้องมีการปกปิดอย่างดีมีการปิดมัดอย่างดีนะคะสำหรับเรื่องของห้องน้ำห้องส้วมนะคะถ้าหากว่ายังใช้ส้วมได้ก็ต้องถ่ายในส้วมอย่าไปถ่ายในน้ำนะเพราะรู้สึกแหมใกล้ๆให้ดีเนาะสะดวกเนาะอย่างเงี้ยนะคะใช่ไหลไปคงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะนะคะแต่ถ้าสมมติว่าน้ำท่วมนานส้วมใช้ไม่ได้ไงค่ะก็อาจจะต้องมีการถ่ายลงในถุงดำไหมนะคะแล้วก็ปิดมัดทีละเปราะก็ได้ค่ะนะคะเคยมีปัญหาตอนที่ปี54นะคะก็จะมีแบบนวัตกรรมใหม่ทำเป็นเปราะเลยค่ะก็คือถ่ายทีก็มัดไว้ทีอะไรเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีท้องถิ่นค่ะที่จะกลับมาที่จะมาช่วยรวบรวม
ขยะไปนั่นหมายความว่าเราก็ควรจะเตรียมพร้อมตลอดเวลาหมายความว่าไม่ใช่อย่างกรณีที่เกิดขึ้นนะฮะที่คุณสุวรรณบอกเมื่อสักครู่นี้คือมันฉับพลันมันไม่ทันได้เตรียมตัวอะไรแต่จริงไม่ใช่แค่เฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนืออีสานเท่านั้นต่อไปนี้ที่จะต้องเตรียมพร้อมสิ่งที่ต้องเตรียมคือทุกภาคคือจะต้องสแตนบายสิ่งเหล่านี้และความรู้เหล่านี้ไว้ใช่ค่ะต้องตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะโดยเฉพาะข่าวอุตุนิยมวิทยาพวกนี้จะมาล่วงหน้าก่อนไหมครับใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะรู้ล่วงหน้าไงคะว่าพายุจะเข้ามาไหมเพราะว่าปกติเนี่ยพายุจะก่อตัวในทะเลแล้วเขาก็จะมีช่วงของการเคลื่อนมานะคะอย่างได้ฟังอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะคะท่านบอกว่าปกติเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยจะมีพายุเข้ามา20กว่าลูกแต่ปีนี้น้อยมากนะคะเพิ่งเข้ามาลูกที่2แต่ก็ลูกที่2ก็ลูกเบลอเลยนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าก็เรียกว่าถ้าผลกระทบก็ไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าก็คือมีบางบริเวณแต่ปัญหาคือตรงนี้คือเฉียบพลันเฉียบพลันมาไวไปไวใช่ค่ะเพราะงั้นคือตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะเตรียมตัวค่ะของอะไรบ้างที่เราอยู่กับพื้นอยู่กับชั้นล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ยกขึ้นสูงได้ยกขึ้นไว้เลยนะคะก็กันไว้ก่อนกันไว้ก่อนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องส่วนที่อาจจะเป็นแบบแหล่งอาหารของหนูของแมลงอะไรแบบนี้ค่ะที่มันอาจจะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดน้ำท่วมขึ้นมานะคะตรงเนี้ยบ้านพักของเราที่นอนของเราอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังนะคะจะมีอาจจะมีสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยนะคะมันก็หนีน้ำเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะครับเมื่อกี้นี้คุณสิริวัลพูดมาเนี่ยผมพอจะสรุปเรื่องของวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างถ้าเกิดว่าเป็นขยะต่างๆแยกขยะไว้ก่อนเลยหรือว่าจะต้องหาขยะที่สามารถมัดได้แบบรวดเร็วถ้าเกิดว่าน้ำมาอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าของที่มันอยู่ในที่ลุ่มยกขึ้นที่สูงเอาไว้ก่อนนอกจากนี้แล้วต้องเตรียมตัวในเรื่องไหนอีกบ้างอ่ะก็ส่วนใหญ่เรื่องของไฟนะคะเรื่องไฟฟ้าค่ะครับปัญหาตอนที่ปี54ที่น้ำท่วมเยอะนะคะมีผู้คนเสียชีวิตเยอะมากค่ะจากไฟดูดนะคะเพราะงั้นเรื่องของระบบไฟตรงนี้เป็นเรื่องจำเป็นนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารการกินในช่วงที่เราอยู่ในช่วงของภาวะน้ำท่วมนะคะที่เมื่อกี้ที่เรียนนะคะว่าต้องกินอาหารสุกนะน้ำสะอาดนะนะคะแล้วก็โดยเฉพาะผู้ที่จะไปบริจาคอะนะเราจะรู้สึกว่ามีผู้คนซึ่งอะไรนะใจบุญเยอะแยะเนาะแล้วทำไงตรงนี้เนี่ยเขาถึงจะเข้าใจนะคะว่าหนึ่งคือการบริจาคอาหารเนี่ยควรจะต้องเป็นอาหารที่แบบว่าสามารถเอาไปทานได้ง่ายนะคะสองคือว่าต้องไม่เสียง่ายต้องเก็บได้นานด้วยค่ะก็ระดับหนึ่งนะคะสมมติว่าเป็นอาหารสดอย่างเงี้ยค่ะก็ยังอยากแนะนำให้เป็นแบบประเภทที่ไม่ใช่กะทิอ่ะนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นข้าวเหนียวหมูทอดอย่างเงี้ยค่ะนะคะอย่างเงี้ยจะเก็บได้ง่ายหน่อยแล้วก็พยายามแยกนะคะระหว่างข้าวกับอาหารกับไอ้ตู้กลับอะค่ะนะคะเพราะว่าตอนที่เสียนะมันจะเสียที่ตรงกลับก่อนแล้วค่อยรามไปข้าวใช่ค่ะมีหลายๆคนบอกว่าก็เข้ามันไก่ก็ดีเหมือนกันเนาะเนี่ยจริงๆเข้ามันไก่นี่ตัวดีเลยนะคะตัวบูดง่ายเลยผลก็คือมันเสียง่ายนะคะแล้วยิ่งเข้ามันไก่ข้าวไก่อยู่บนข้าวนะคะอย่างเงี้ยค่ะมีแตงกวาอีกใช่ค่ะเนี่ยค่ะมีโอกาสเสียง่ายนะคะเพราะงั้นเป็นของแห้งๆหรือสมมติว่าถ้าเราคิดว่าผัดกะเพราง่ายๆแต่ว่าก็แยกไปหน่อยค่ะไม่ต้องราดข้าวใช่ค่ะเดี๋ยวเขาไปทำเองใช่ค่ะแล้วก็ดูระยะทางนิดนึงค่ะถ้าสมมติว่าโอ้โหเขาต้องไปอยู่ที่แบบต้องไป3ชั่วโมงกว่าจะถึงอย่างนี้นะคะก็อาจจะต้องเป็นอาหารที่แห้งๆดีกว่าครับผมทีนี้มากันที่เรื่องของหลังจากที่น้ำลดแล้วสิ่งที่ต้องทำแล้วก็ต้องถือว่าเป็นงานหนักก็คือเรื่องของการทำความสะอาดทีนี้เนี่ยจะยังไงดีฮะเพราะว่าดูจากภาพแล้วเนี่ยอย่างเมื่อตอนน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยหลายพื้นที่และที่กระตากจังหวัดเนี่ยส่วนมากจะเป็นดินโคลนนะฮะเราจะมีวิธีในการทำความสะอาดและรับมือกับเรื่องนี้ยังไงครับคุณสิริวัลหลักการดีๆเร็วๆเลยนะคะต้องเข้าตั้งแต่ก่อนที่น้ำลดอ๋อหมายถึงว่าล้างก็แตกใช่ค่ะคือหมายว่าช่วงที่แบบน้ำมันแฉะยังมีโคลนอยู่เนี่ยค่ะก็ดันออกไปเลยไงค่ะเพราะต้องรอแห้งแล้วเนี่ยรอแห้งนี่หนักหนากว่านะคะนี่คือแบบจะได้ทำความสะอาดง่ายแล้วก็ใช้น้ำสะอาดก็คือใช้ช่วยล้างกันไปไงค่ะนะคะเพราะว่าอย่างประสบการณ์ตอนที่ปี54นะคะอย่างที่บ้านนี่ก็น้ำท่วมกันเหมือนกันนะคะเราก็เข้าไปดูแลก่อนที่ไอตัวโคลนดินพวกนี้มันจะติดนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าบ้านอยู่สมมติน้ำท่วมขังนานอย่างเงี้ยค่ะค่อยไปห่วงเรื่องเชื้อรานะคะแต่ถ้าสมมติว่าน้ำท่วมแบบแป๊บเดียวแบบเนี้ยค่ะก็คือพยายามเปิดหน้าต่างเปิดอะไรให้มันมีระบบมีการระบายอากาศที่ดีเชื้อราชอบอยู่สองอย่างค่ะก็คือที่มืดและที่ชื้นนะคะเพราะงั้นคือถ้าสมมติว่าเราทำให้ตัดวงจรมืดชื้นไปมันก็จะไม่มาใช่ค่ะเพราะงั้นที่เราห่วงก็คือพวกเสื้อผ้าหรือ
ที่นอนหมอนมุ้งของเราตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มันจะทำให้จะมีความชื้นก็ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งของเชื้อราได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแดดปั๊บรีบตากครับครับเรื่องของการจัดการหลังน้ำท่วมเนี่ยอาจจะรวมไปถึงเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยหรือเปล่าที่บางส่วนมันถูกน้ำท่วมแล้วหลายคนแบบเสียดายเอ๊ะเราเปิดพัดลมเอายังเปิดใช้ได้นี่ค่ะอันนี้ต้องมีคนช่วยตรวจเช็คให้นะคะค่ะควรมาใช้ทันทีใช่ค่ะทีนี้ที่พี่ห่วงอีกอันนึงก็คือว่าในช่วงของภาวะน้ำท่วมเนี่ยค่ะเราอาจจะมีศูนย์อพยพนะคะศูนย์ที่จัดเป็นที่พักพิงนะคะก็อยากจะฝากเรื่องของว่าทำยังไงเราถึงจะใช้ภาวะโควิดยังคงอยู่นะคะครับนะคะอย่างสมมติว่าจากเดิมเนี่ยที่พักพิงที่นี่พักได้สมมติว่าเป็นที่ทำการของอบต.เนาะก็มาอยู่รวมกันได้200นะคะตอนนี้อาจจะต้องมองเผื่อที่เผื่อละนะคะอาจจะเหลือแค่50เพราะงั้นตรงนี้เนี่ยจะมีสักกี่ที่ที่สามารถตั้งเป็นศูนย์อพยพที่จะดูแลได้ในศูนย์อพยพก็ต้องดูแลตั้งแต่น้ำนะคะเรื่องอาหารคุณจะจัดการยังไงเรื่องที่พักนะคะเรื่องขยะเรื่องส้วมนะคะนี่คือหัวใจสำคัญเลยค่ะเป็นการบ้านที่แต่ละชุมชนจะต้องไปนั่งคุยกันเองและว่าถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันแบบนี้เราจะมีสถานที่มีการวางแผนรับมืออย่างไรใช่ค่ะนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลที่เราอาจจะพูดกันบ่อยแต่คุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่ามันก็ต้องย้ำกันเป็นประจำทุกปีแหละฮะเพราะบางทีอาจจะลืมหรืออาจจะยังไม่ได้ทำดังนั้นวางแผนไว้เลยตั้งแต่ตอนนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ครั้งหน้าเราจะได้รับมือได้อย่างถูกจุดและตรงวิธีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสิริวรรณจันทนะจุลกะนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ